ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามคลิปธนาทัวร์ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำเลยนะครับเป็นฝนตกใหม่ฝนก็เพิ่งหยุดสักครู่แล้วก็มีนี่แหละมีเพื่อนบ้านหรือว่าผู้ที่มายกสะดุ้งก็มาเยอะอยู่นะครับแต่วันนี้ก็มี1 2 3 4 4เจ้าเดินเราลองมาดูว่าวันนี้จะหมานไหมครับว่าจะได้ไหมเดี๋ยวผมจะลุยไปเลยนะครับเนี่ยไปดูก็ได้โอ้นี่เป็นปลาเล็กนะครับเนาะอันนี้เขาเล่นปลาอย่างครับเนาะปลาครับปลาเก็ดขาวปลาไม่มีชื่อเลยนะผมก็ไม่รู้บ้านเราเรียกปลาอะไรนะครับปลาหางเหลืองทำบ้านทุกคนเห็นไหมครับปลาหางเหลืองเนาะปลาหางเหลืองเลยนะครับลองดูว่าจะหมานไหมครับสำหรับเย็นนี้นะครับผมก็ประมาณ 4-5 โมงแล้วช่วงนี้โอ้ได้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กมากเลยการหาปลาชาวบ้านแถวนี้นะครับก็ติดปลาเล็กกับปลาใหญ่อะไรแบบนี้กำมือปลาใหญ่ตอนเย็นๆนะครับนี่ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับอันนี้น้ำนี่มาจากภูหลวงนะครับเป็นต้นน้ำนะที่มาจากภูหลวงกำลังจะเริ่มขึ้นใช่ไหมครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับมุมนี้ก็กำลังมีเฮนะครับแต่ว่าปลาหลุดเลยนะครับมุมนั้นได้ไหมได้ไหมโอ้โหนี่สุดยอดตัวนี้ใหญ่อยู่นะนี่ปลาสูตรอันนี้ปลาอย่างครับนะปลาสูตรเนาะโอ้นี่เป็นปลาพื้นถิ่นของน้ำเลยไหมครับเนี่ยครับในดูชัดๆนะครับโอ้จะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นก็ประเภทเป็นปลาเก็ดขาวนะครับครับเป็นประเภทการเก็ดขาวหรือว่าบ้านเฮาเอิ้นปลาสูตรครับบ้านเฮาเอิ้นปลาสูตรนะครับของปลาท้องถิ่นเนาะเป็นปลาท้องถิ่นนะครับปลาสูตรช่วงนี้ปลาเล็กกำลังจะออกแต่ว่าน่าว่าช่วงเย็นๆเนาะช่วงเย็นๆนี่ปลาใหญ่จะออกนะครับแต่ว่าช่วงในช่วง 4-5 โมงนี่ก็ปลาเล็กถือว่าเยอะครับก็จะมีปลาเก็ดขาวปลาสูตรปลาอะไรอย่างเงี้ยที่ชาวบ้านยกสะดุ้งยกยอได้เป็นบรรยากาศที่ผมเก็บภาพให้สมาชิกได้ชมครับนี่เป็นการยกสะดุ้งของชาวบ้านแถวนี้แหละนะครับผมของที่อำเภอวังสะพุงนะครับพัฒนาตัวกินเที่ยวนอนออนยูทูบครับนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับที่มายกอยู่แถวนี้ตรงด้านนู้นผมก็มาที่ผมถ่ายตรงด้านนู้นนะครับที่เดินมานะที่ผมก็เดินลัดเลาะเข้ามาดูอีกหนึ่งสะดุ้งนะครับนี่แถวนี้ก็มีอยู่1 2 3 4นะครับ4คนนะครับที่มาอันนี้ได้เยอะหรือยังพี่เดี๋ยวขอดูถุงหน่อยได้ไหมครับโอ้เยอะอยู่นะเดี๋ยวขอถุงมาทางนี้เลยเดี๋ยวเอามาใกล้ๆหน่อยมาซูมใกล้ๆหน่อยโอ้นี่เยอะอยู่นะดูเรียกว่าไม่ได้นะครับแต่จริงๆได้นะครับนะนี่เนี่ยโอ้สุดยอดอันนี้ได้กี่หมกครับเอาไปหมกหรือไปขายครับนะไปตัวไปทอดกินไปทอดโอ้อันนี้ทอดถ้ารุ่นใหญ่นี่ต้องทอดเนาะโอ้รุ่นใหญ่ต้องหมกแต่ว่าหมกก็พอได้อยู่เนาะโอ้อันนี้ปลาหางแดงๆนี่ปลาอะไรนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับปลาเอิ้นปลาอย่างไรบ้านของเนี่ยปลาจังหวะไม่รู้เนาะเป็นปลาท้องถิ่นนะครับเนาะเป็นปลาเก็ดขาวปลาท้องถิ่นเรานี่แหละครับปลาสูตรเนาะเป็นปลาสูตรปลาอะไรนี่แหละครับโอ้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนดูบรรยากาศกันยกสะดุ้งก่อนว่าจะได้ไหม เอายกอีกรอบนะครับปึ๊บเฮ้ยปั๊บโอ้มีว่ะไปแล้วนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกได้ชมกันครับการหาปลาที่แม่น้ำเลยครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกแล้วก็น้ำเพิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้เนาะน้ำมันเพิ่งขึ้นนะครับเนาะเพิ่งขึ้นนะครับน้ำก็จะเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มไหลมาเรื่อยๆนะครับระดับน้ำเลยของเรานี่นะครับผมเรามาดูบรรยากาศของน้ำหาปลายกสะดุ้งกันก็เป็นเกียรติเลยดุ้งนะครับที่
กำลังยกอยู่ที่แม่น้ำเลยอย่างนี้น้ำก็กำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งเอาลงเมื่อกี้นี่สลับสะดุ้งดังสลับโยดังจะเป็นบรรยากาศของน้ำเลยตอนเย็นๆนะครับเนี่ยก็อาทิตย์ก็จะเริ่มตกแล้วนะถ้าตกแล้วก็เราก็จะไม่มีแสงในการถ่ายได้อยู่นะครับจะเป็นปลาเล็กไหมครับสะดุ้งนี่จะสะดุ้งเล็กหน่อยโอ้ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูถุงหน่อยได้ไหมครับเออนี่โอ้เยอะอยู่นะนี่เพิ่งมานะครับเพิ่งมาเนี่ยเยอะโอ้ได้หมดเลยอันนี้ฝั่งนู้นก็เป็นคุณพ่อนะครับเนาะเป็นพ่อของน้องเองมาทางพ่อทางลูกอันนี้เขาเอื้อนปลาอย่างครับเนี่ยปลาขาวปลาขาวน้อยบ้านเขาเอื้อนปลาขาวน้อยเนาะเป็นปลาท้องถิ่นเนาะเป็นปลาท้องถิ่นปลาของน้ำเลยนี่แหละครับแล้วก็มาชมดูบรรยากาศกันของน้องชายเรานี่แหละมายกสะดุ้งอยู่ตรงนี้นะครับน้ำเลยนะครับผมน้ำเลยบรรยากาศน้ำเลยมันขึ้นก็อีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ผมว่าน้ำก็จะเริ่มขึ้นอีกเริ่มจะเริ่มเหนือนองหรือว่าอาจจะขึ้นสูงกว่านี้ครับตอนนี้น้ำน่าจะอยู่ที่ระดับ3เมตร4เมตรนะครับ3เมตรของระดับน้ำเลยนะครับครับยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บภาพบรรยากาศขณะนี้มาให้ได้ชมกันนะครับขอบพระคุณมากครับค่ำแล้วก็จะเริ่มเก็บแล้วนะครับแต่ละเจ้าก็จะเริ่มเก็บสะดุ้งเก็บยอเข้าบ้านแล้วนะครับได้อยู่นะครับได้ปลาแล้วนะครับครับนี่ก็กว่าจะได้ภาพนะครับต้องลุยอย่างนี้แหละครับผมนี่โอ้โหสุดยอดเราต้องเดินลุยไปนะครับนี่ไปแต่ละจุดของที่ชาวบ้านยกสะดุ้งอยู่นะครับเดินไปตรงด้านนั้นนะครับต้องลุยป่าไปอย่างนี้นะครับดูนะครับนี่ก็อีกคนหนึ่งก็มายกสะดุ้งกันเยอะมากเลย1 2 3 4เฉพาะด้านนี้ก็มี4แล้วนะครับด้านนั้นที่ผมถ่ายมาสักครู่ก็อีกเฮ้ยปลาโอ้นึกว่าปลานะครับนี่เหยียบปลาโอ๊ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวถ่ายใหม่